ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือยูเครนนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการประชุมรัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศ G7 ที่บอกว่ามีแนวคิดในการสนับสนุนช่วยเหลือทางการยูเครนโดยเฉพาะเรื่องของเงินโดยมีหลักประกันเป็นรายได้จากสินทรัพย์รัสเซียที่ถูกอายัดเอาไว้จนถึงหน้าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะคะล่าสุดนี้ค่ะรัฐมนตรีของยูเครนเดนิชมาฮาวได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ในการประชุมอิสรภาพยูเครนบอกว่าแม้ว่ากลุ่มประเทศ G7จะมีการตกลงจะให้ยูเครนกู้เงิน 50,000 ล้านดอลลาร์แต่วันนี้เองเนี่ยยังไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวซึ่งทางการของยูเครนมองว่าควรจะได้เงินก้อนนี้ภายในสิ้นปีนี้เป็นอย่างช้าที่สุดและก็ควรที่จะมอบให้กับยูเครนโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเงินกู้นี้ควรจะปลอดดอกเบี้ยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือว่าการเพิ่มหนี้ของประเทศและยูเครนจะต้องใช้เงินก้อนนี้เพื่อความต้องการใดๆก็ได้เพราะว่าทางการของยูเครนกับกลุ่มประเทศ G7 ได้มีการบรรลุข้อตกลงยูเครนมีแผนจะใช้เงินนะคะในการชดใช้หรือว่าชดเชยกับเหยื่อสงครามที่เกิดขึ้นชดเชยการขาดดุลงบประมาณการซื้ออาวุธและก็ทางด้านของผู้นำยูเครนก็ยอมรับได้ว่าวันนี้การให้เงินกู้กับยูเครนดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากทั้งกลุ่มประเทศ G7 สหภาพยุโรปวันนี้เองถ้าเกิดหันกลับไปมองเนี่ยจะเห็นว่ายูเครนนั้นอยู่ในภาวะวิกฤตทางการเงินประเทศเนี่ยขาดดุลงบประมาณถ้าเกิดดูของปีหน้าด้วยเนี่ยคือ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฉะนั้นเป้าหมายสำคัญคือยูเครนต้องการนำเงินก้อนนี้มาชดเชยแล้วก็เพิ่มงบดุลของประเทศยูเครนด้วยค่ะก็คือเดนิชไมฮาวซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของยูเครนนั้นก็ออกมาทวงแหละจากกลุ่ม G7 ว่าพวกคุณเนี่ยคุยกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมว่าจะให้เงินเนี่ยกับทางด้านยูเครนจนถึงตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เลยนะเราต้องการเงินแล้วเงินเนี่ยไม่ต้องมาจำกัดนะว่าเราจะเอาไปใช้อะไรนะเราจะไปซื้ออาวุธมันก็เป็นเรื่องของเราก็คือประมาณนั้นทีนี้การที่ยูเครนเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารแล้วก็ขอโน่นขอนี่ขอนั่นเนี่ยนะครับกับประเทศพันธมิตรในตะวันตกเนี่ยมาโดยตลอดล่าสุดเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามีชาติพันธมิตรของยูเครนเนี่ยเริ่มที่จะออกอาการเอือมระอากับพฤติกรรมของยูเครนนะครับทางด้านวลาดิสลาฟโคซีเนียคามิดคนนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของโปแลนด์เนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของโปแลนด์เมื่อถูกถามถึงคำพูดของวลาดิเมียร์เซเลนกี้คือเซเลนกี้เนี่ยนะครับเพิ่งออกมาเรียกร้องว่าขอเครื่องบินรบเนี่ยจากโปแลนด์ได้ไหมนะแล้วก็ร้องขอให้โปแลนด์เนี่ยช่วยยิงสกัดขีปนาวุธของรัสเซียที่มันบินใกล้กับโปแลนด์แล้วเข้ามาโจมตียูเครนเนี่ยคุณช่วยยิงสกัดให้เราหน่อยได้ไหมแล้วก็ขออาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มบอกว่าเราเนี่ยไม่มีอาวุธแล้วทีนี้เนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมของโปแลนด์บอกแบบนี้นะครับบอกว่านะเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามอบให้กับยูเครนไปแล้วเราให้ไปหมดแล้วโคซิเนียกบอกแบบนี้ครับรัฐบาลโปแลนด์ทั้งรัฐบาลของเราในปัจจุบันนี้รัฐบาลก่อนหน้านี้บริจาคยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับยูเครนไปแล้วนั่นคือทั้งหมดที่เราสามารถบริจาคได้เรื่องแบบนี้มันเป็นหน้าที่ของเซเลนกี้นะที่คุณจะมีหน้าที่เนี่ยไปต่อรองกับรัฐบาลต่างประเทศอื่นๆซะบ้างเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่สำหรับโปแลนด์แล้วเนี่ยความมั่นคงโปแลนด์คือเป้าหมายสูงสุดการตัดสินใจทั้งหมดที่โปแลนด์ทำไปนั้นเราคำนึงถึงความมั่นคงของโปแลนด์เป็นหลักเราทราบดีว่ายูเครนเนี่ยต้องการอาวุธหลายประเภทแต่ยูเครนต้องเข้าใจด้วยว่าโปแลนด์เองก็ต้องรักษาขีดความสามารถของกองทัพตัวเองเอาไว้เป็นสำคัญเหมือนกันเพราะโปแลนด์เองเนี่ยแล้วก็บอกด้วยว่าโปแลนด์เองจะไม่โจมตีขีปนาวุธรัสเซียตามคำร้องขอของยูเครนอย่างเด็ดขาดยกเว้นว่าประเทศนาโต้อื่นๆจะเอาชนะความสงสัยเกี่ยวกับแนวคิดนี้ก่อนนะครับในขณะที่อันเชดูดาประธานาธิบดีของโปแลนด์เนี่ยก็บอกว่านับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียเนี่ยโปแลนด์ก็จัดหาอุปกรณ์ต่างๆให้ยูเครนเนี่ยมากกว่า1,000 ชิ้นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นรถถังเครื่องบินรบรถลำเลียงพลหุ้มเกราะปืนใหญ่ฮาวิเซอร์แล้วก็ประเทศเนี่ยใช้จ่ายด้านกลาโหมไปเนี่ย 3.3 ของ GDP ไปแล้วขณะที่สิ่งของที่ไม่ได้บริจาคเนี่ยนะครับก็คือเครื่องบินรบมิก29ของสหภาพโซเวียตที่เหลืออยู่ในฝูงบินนั้นเนี่ยทางด้านโดนัลด์ทัสนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์เคยกล่าวเอาไว้ว่าเครื่องบินดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับการปกป้องน่านฟ้าของโปแลนด์ถ้าหากจะมอบให้กับยูเครนหมายความว่าโปแลนด์ต้องได้ F-35 จากสหรัฐมาก่อนถึงจะให้นะอย่างตอนนี้เนี่ยไม่ให้ไม่ใช่เฉพาะโปแลนด์ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเนี่ยฟินแลนด์ครับป
ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์สตัฟให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเทศเหมือนกันบอกว่าอาวุธที่จะส่งให้กับยูเครนเนี่ยที่จริงๆเนี่ยฟินแลนด์เนี่ยก็มุ่งมั่นในการที่จะช่วยเหลือยูเครนอยู่แล้วนะอย่างที่ยูเครนขอการส่งอาวุธพิสัยไกลเนี่ยนะครับก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องส่งให้เพราะอะไรเพราะแผ่นดินของเรานั้นเนี่ยมีชายแดนติดกับรัสเซียเนี่ย 1,340 กิโลเมตรดังนั้นมันมีบทบาทสำคัญในการปกป้องประเทศของเราเหมือนกันเราก็จะไม่ส่งที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยจำกัดในการใช้อาวุธตะวันตกเนี่ยในการโจมตีแผ่นดินรัสเซียนะนี่ฟินแลนด์บอกแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นเราต้องมีเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับในการที่จะเอาไว้ป้องกันตนเองในความมั่นคงของประเทศตัวเองเช่นเดียวกันครับดูเหมือนว่าตอนนี้ชาติตะวันตกหลายชาตินะชะลอการที่จะส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนนะคะแต่ว่าสมาชิกนาโตหลายประเทศค่ะมีการประชุมร่วมกันนะแล้วก็จากการเปิดเผยของเยนส์สโตลเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตเนี่ยบอกว่าวันนี้การกระทำของรัสเซียที่บุกโจมตีไปที่ทางด้านของฝั่งยูเครนเนี่ยถือว่าวันนี้เราจำเป็นต้องมีความช่วยเหลือไปที่ยูเครนให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าในการมอบอาวุธกระสุนให้กับยูเครนเพราะต้องการให้ยูเครนเนี่ยปกป้องตัวเองจากการลุกรานหรือว่าการโจมตีของรัสเซียนอกจากนี้นะคะประเทศสมาชิกหลายชาติของนาโตยังมีการเรียกร้องให้ยกเลิกข้อจำกัดที่กำหนดกับยูเครนว่าถ้าเกิดส่งโอนให้กับยูเครนแล้วเนี่ยยูเครนนั้นสามารถนำไปใช้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยเพื่อในการปกป้องตัวเองให้ได้ดีกว่าเดิมนี่เราจะเห็นว่าสมาชิกนาโตเนี่ยออกมาปกป้องออกมาให้ความช่วยเหลือยูเครนอยู่บ่อยครั้งด้วยค่ะครับในขณะที่สถานการณ์อีกหนึ่งสถานการณ์ที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับทางด้านปาเลสไตน์นะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเนี่ยมีการรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะทางด้านกองทัพอิสราเอลนั้นได้เปิดปฏิบัติการบอกว่าเป็นการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายโดยมีการส่งโดรนเข้าโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยนะครับที่อยู่ในเขตเวสต์แบงค์คุณผู้ชมสถานการณ์ดินแดนยึดครองเวสต์แบงค์กลับมาระอุหนักเมื่อโฆษกของกาชาดปาเลสไตน์แจ้งว่ามีชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิต2รายภายในเมืองเจดินแล้วก็4รายในหมู่บ้านใกล้เคียงและอีก4รายนั้นเสียชีวิตในค่ายผู้ลี้ภัยอันฟาราใกล้เมืองทุคาเรมกับมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย15คนขณะที่กองทัพอิสราเอลแถลงนะครับว่าชินเบตหน่วยความมั่นคงภายในและกองกำลังตำรวจชายแดนกำลังปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายในเจดินแล้วทุนคาเรมนะครับแต่รายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นดูเหมือนว่ามีปฏิบัติการใหญ่เกิดขึ้นในอย่างน้อย4เมืองนะครับได้แก่เจนินทุนคาเรมนาสบลุนและทูบัสซึ่งเป็นครั้งแรกที่เมืองในเวสต์แบงค์หลายเมืองตกเป็นเป้าโจมตีในเวลาเดียวกันนับจากอินติฟาดาหรือว่าการลุกฮือของชาวปาเลสไตน์เพื่อต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลครั้งที่2เมื่อช่วงปี2543ถึงปี2548สื่อฝั่งปาเลสไตน์รายงานนะครับว่ามีการปิดถนนสายหลักเข้าสู่เมืองเจดินและเกิดการยิงปะทะในค่ายผู้ลี้ภัยภายในเมืองทหารอิสราเอลเข้าไปในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเจนินและโจมตีทางอากาศพุ่งเป้ารถยนต์คันหนึ่งในหมู่บ้านใกล้เคียงและก็ยังบุกเข้าไปค่ายผู้ลี้ภัย2แห่งที่เมืองนาฟลุตด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ